เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะรณรงค์หรือว่าเราจะบอกกันยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเลขของคนที่เมาแล้วขับหรือว่าประสบอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับก็ยังมีสูงอยู่ใช่ยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆน,นะคะวันนี้เนี่ยนอกจากรณรมค์แล้วเขาเอาตัวละคร<ฮ>ะเอาตัวละครลงไปรณรงค์ด้วย<ม>เป็นตัวละครมีทั้งพยายมม,มีทั้งยม,มาบาล <ฮะ S 2> มีทั้งคนที่แบบจำลองคนที่ประสบอุบัติเหตุจากการเมราแล้วขับเนี่ยมาร่วมรณรมค์ด้วยจะได้ช่วยการสร้างความตื่นความตื่นรู้ มีจิตสํานึกนี่ค่ะเอามาร่วมรณรงค์เห็นภาพแบบนี้เาก็อุ่ยถ้าเกิดเราขับแล้วดื่มแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบนี้นะคะมากันแบบเลือดทั่วมาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้จัดที่ปั๊มปะตะทถนนวิภาวดีวรังสิตค่ะในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดื่มไม่ขับขับไม่ดื่ม,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 มร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุค่ะแล้วเขาก็นํามีกระบองไฟ300ชิ้นอันนี้เป็นชุดกระเป๋ากันง่วง500ชุดนะคะมีไฟฉาย มามอบให้กับตำรวจส่วนนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์จากภาคเอกชนข้อความว่าดื่มไม่ขับขับไม่ดืม่มเอามาแจากให้กับประชาชนคุณผู้ชมที่ไปเติมน้ำมันเมื่อเช้านี้แล้วเ,เห็นกิจกรรมนี้แล้วได้สติกเกอร์เมื่อสักครูนค่นี้ไปเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าถ้าคุณติดสติกเกอร์สามารถนํารถไปเติมลมยางในตรเจนได้ฟรีมูลค่า200บาทอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้วก็ยังมีบริการตรวจเช็ครถฟรีสี่รายการประกอบด้วยยางแบตเตอรี่น้ํามันเครื่องใบปัดน้าฝนเข้ารับบริการได้ ถึงวันที่31ธันวาคมปี2562คือคปีหน้าเลยนะคะปีหน้าเลยที่ศูนย์บริการแอคทุกสาขาทั่วประเทศคือนอกจากจะรณรงค์ดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มแล้วก็ยังต้องรณรงค์เรื่องของความพร้อมของตัวรถด้วยนะคะนี่พลตำรวจเอกวิรชัยทรงแม่ตารองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ฝากย้ำว่าอย่าประมาทนะแล้วก็ให้รักษากฎจราจรด้วยจะได้ช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะ แล้วก็แจกสติกเกอร์คุณปวีนาได้มาด้วยสติกเกอร์นี่ใช่ค่ะดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มร่วมรับผิดชอบสังคมนะคะ,คะเป็นสติกเกอร์เดี๋ยวดิฉันจะไปแปะเอาไว้ที่หน้ารถเลย เขาบอกว่าให้แปะท้ายใช,ใช่ไหมหรือฉันแปะหน้าเลยเพราะเวลาไปใช้บริการคุณผ<ช>ู<ๆ>้ชมจะเห็นเขาจะมีเงื่อนไขการให้บริการเนี่ยนะคะที่เป็นบอกรายละเอียดว่าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31ธันวาคมปี2562นอกจากเติมลมยางไนโตรเจน4เส้นแล้วก็ยังตรวจเช็คยางแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องแล้วก็ไม้ปัดน้ำฝนได้อีกด้วยใบยปัดน้ำฝนนะใบใ <laughs> บ <laughs> ใครที่มีสติกเกอร์ก็ไปใช้บริการได้ฟรีนะคะเหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมนะคะเมาไม่ขับและขับต้องไม่ดื่มนะจ๊ะใช่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราเมาเราก็ไม่ต้องไปประสบอุบัติเหตุให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนตัวเราเองก็ไม่ได้รับผลกระทบไม่ประสบอุบัติเหตุด้วยในขณะเดียวกันถ้าเพื่อนร่วมทางไม่เมาแล้วมาขับ ก็จะทาให้เรารู้สึกสบายใจใ<ช>ไม่ว่าเราจะพาครอบคร,บรัวไปเดินทางไปเที่ยวไหนเนี่ยเราก็จะทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจในการเดินทาง<ช>สบายใจในการฉลองเทศกาลปีใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะ